โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับในคลิปนี้ผมจะนำเสนอมังงะเล่มเดียวจบของจ้าไอโตจินจิอย่างเรื่องเซ็นเซอร์กันนะครับจะมีทั้งหมด7ตอนด้วยกันคลิปนี้ก็เป็นตอนที่6แล้วนะครับผมใกล้ตอนจบก็ไปทุกทีแล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนจบ EP ที่แล้วเนี่ยกำลังดูเดือดเลยทีเดียวครับผมอย่างไรก็ตามเนื้อหาในตอนที่6นี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับตอนที่6ดำสนิทความเดิมจากตอนที่แล้วชายปริศนาผู้นำของกลุ่มคนเหล่านี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าวัตรุและจางครัวเดราเขาคนนั้นแท้จริงแล้วก็คือไอโดะคาเงโร่ผู้นำแห่งอิดิโกชาโดนั่นเองตัวเขาเผยเหตุผลที่ตนเองนั้นรอดออกมาจากเหตุการณ์ในอดีตว่าในวันนั้นที่เขารอดออกมาได้ก็เพราะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งความมืดมิดอันไกลโพ้นช่วยเขาเอาไว้และได้มอบพลังสุดวิเศษให้กับเขาอีกด้วยนั่นเองแต่มันก็ต้องแลกกับความเจ็บปวดที่ร่างกายของเขาโดนไฟลวกหมดทั้งตัวด้วยนั่นเองตัวคาเงโร่นั้นไม่ได้ล้มเลิกแผนการคว้าบันทึกนภามาครอบครองนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่พระเจ้าแห่งความมืดมิดอันไกลโพ้นประทานพลังมาให้แล้วตัวเขาก็รู้สึกได้เลยว่าการเข้าถึงของบันทึกนภาใกล้จะเป็นความจริงขึ้นมาทุกทีแต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าอย่างไรเบียวคุย่าเคียวโกผู้มีตาทิพย์ก็ยังคงเป็นจำเป็นต่อเป้าหมายของเขาอยู่ดีแต่ทว่าขนาดใช้สายตาทั้งหมดตามหาอย่างเต็มกำลังแล้วพวกเขาก็ยังหาตัวเคียวโกไม่เจอสักทีซึ่งตัวคาเงโร่นั้นก็บั่นใจอย่างมากว่าเคียวโกนั้นเธอยังคงมีชีวิตอยู่และนั่นก็เป็นเพราะตัวเขานั่นแหละที่สามารถรับรู้ได้ถึงการมีตัวตนอยู่ของเคียวโกผ่านทางอาจารย์ครัวเดราที่มีเส้นผมสีทองแบบเดียวกันกับเคียวโกติดอยู่บนศีรษะด้วยนั่นเองอาจารย์ครัวเดราเป็นคนที่มาจากหมู่บ้านคิโยคามิที่ล่มสลายไปเมื่อ62ปีก่อนที่หมู่บ้านคิโยคามิจะถูกทำลายก็เคยมีเส้นผมสีทองที่ถูกเรียกว่าท่านอมากามิล่วงหล่นลงมาว่ากันว่าแท้จริงแล้วมันก็คือเส้นผมของนักบวชมีเกลผู้ถูกขับไล่โดยรัฐบาลโชกุนในอดีตคนในหมู่บ้านช่วยกันปกป้องมีเกลแต่สุดท้ายก็ถูกรัฐบาลประหารโดยการจับโยนลงไปในปากปล่องภูเขาไฟและหลังจากนั้นปล่องภูเขาไฟดังกล่าวก็เริ่มพ่นเส้นผมสีทองออกมาถ้าหากว่าเส้นผมลอยไปติดที่ชาวบ้านคนไหนก็จะมีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมขึ้นแต่แล้วหมู่บ้านก็กลับถูกทำลายเพราะภูเขาไฟปะทุจึงทำให้ตัวอาจารย์ครัวเดราเป็นหนึ่งในชาวบ้านไม่กี่คนที่รอดชีวิตมาได้และแล้วเมื่อ2ปีก่อนเบียวคุยะเคียวโกะที่ถูกพบตัวตรงซากหมู่บ้านคิโยคามิก็รอดจากการปะทุได้เพราะมีเส้นใยสีทองคุ้มตัวไว้เหมือนดักแด่แถมเส้นผมของเธอยังกลายสภาพเป็นท่านอมากามิสีทองทุกเส้นอีกด้วยนั่นก็เพราะว่าเธอถูกเลือกโดยพระเจ้านั่นเองส่วนอีกด้านหนึ่งในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาจู่ๆเส้นใยลาวาแก้วสีดำสนิทก็เริ่มปะทุออกมาจากพวกเขาเซนโงคูเส้นผมสีดำสนิทนี้แท้จริงแล้วก็คือเส้นผมของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งความมืดมิดอันไกลโพ้นตัวคาเงโร่ก็คือมนุษย์ผู้ถูกเลือกโดยพระเจ้าสีดำสนิทนั่นเองมีเกลกับพระเจ้าสีดำสนิทมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรทำไมเส้นผมสองสีถึงปะทุออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟเดียวกันได้เรื่องนั้นตัวคาเงโร่ก็ไม่อาจรู้ได้แต่อย่างไรก็ตามตัวจางครัวเดระจะต้องรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเคียวโกะอย่างแน่นอนตัวคาเงโร่เอ่ยพร้อมกับถามที่อยู่ของเคียวโกะแต่ทางด้านอาจารย์ครัวเดราก็ปิดปากเงียบไม่ยอมพูดอะไรเมื่อคาเงโร่เห็นเช่นนั้นตัวคาเงโร่เลยมีความคิดที่จะใช้อาจารย์ครัวเดราเป็นสื่อกลางในการนั่งสมาธิแทนเหมือนกับตอนนั้นที่ใช้เคียวโกะเป็นสื่อกลางในการเรียกบันทึกนภามานั่นเองส่วนตัววาตารุนั้นตัวเขาก็จะใช้เป็นสื่อกลางได้เช่นกันเพราะว่าเขานั้นก็คือหนึ่งในมนุษย์ไม่กี่คนที่เคยพบกับเคียวโกะมาแล้วและไม่ใช่แค่ตัววาตารุเพียงคนเดียวคาเงโร่พูดก่อนที่จะบอกให้เหล่าสมาชิกเปิดผ้าม่านเบื้องหลังของเขาเผยให้เราได้เห็นว่าณตอนนี้มีผู้คนจำนวนมากถูกมัดอยู่ด้านหลังของคาเงโร่ซึ่งผู้คนเหล่านั้นก็เป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะผู้คนที่อยู่ตรงนี้นั้นก็มีตั้งแต่หน่วยดับเพลิงกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เคยปฏิบัติงานตรงเชิงเขาเซนโงคูเจ้าของร้านน้ำชาที่บีชางาอุระกับริเอะผู้เป็นจิตอาสาเขาเหล่านี้คือผู้คนที่วาตารุเคยพบเจอเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเบียวคุยะเคียวโกะ
ทุกคนล้วนถูกลักพาตัวมาที่นี่ทั้งหมดพวกเขาทุกคนนั้นเคยพบกับเคียวโกะมาก่อนกล่าวง่ายๆก็คือเป็นสื่อกลางที่มีร่องรอยของเบียวคุยะเคียวโกะสลักไว้ในกายและใจแล้วนั่นเองในเวลาต่อมาพวกเขาก็ถูกเหล่าสาวกพาย้ายออกมานอกอาคารซึ่งก็เป็นที่โล่งแจ้งก่อนที่จะแบ่งพวกเขาออกเป็นกลุ่มๆซึ่งตัวเบนิโกะก็จับคู่กับวาตารุด้วยความดีใจเธอก็ได้เอ่ยกับวาตารุต่อหน้าว่าในที่สุดวันที่เธอปรารถนาก็กลายเป็นจริงตอนนี้วาตารุคุงตกเป็นของเธอแล้วโดยที่ตัววาตารุก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากขู่เธอไปว่าตัวเบนิโกะนั้นเธอจะต้องโดนดีอย่างแน่นอนขนาดนี้คังเอโร่ก็ได้ขึ้นไปนั่งบนปรัมพิธีโดยที่ก็มีอาจารย์กุโรเดระนั่งนิ่งๆอยู่เบื้องล่างหน้าที่แห่งนี้คือเชิงเขาเซนโงคูตัวคังเอโร่เห็นนิมิตได้เลยว่าจะเกิดการปะทุขึ้นในอีกไม่ช้าและเส้นผมสีดำสนิทจำนวนมหาศาลก็จะโปรยปลายลงมาสู่พวกเขาอีกครั้งหนึ่งเส้นผมสีดำสนิทจะมอบพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับพวกเขาและพวกเขาจะใช้พลังนั้นเพื่อตามหาเคียวโกะหากมีตาทิพย์ของเคียวโกะไว้ในครอบครองแล้วทุกสิ่งในจักรวาลก็จะตกเป็นของพวกเขาก่อนที่คังเอโร่จะบอกให้เหล่าสมาชิกในชมรมขยับร่างเข้าไปแนบชิดกับคนที่เป็นสื่อกลางเพื่อดึงเอาข้อมูลเกี่ยวกับเคียวโกะออกมาจากพวกเขาให้หมดและถ้าหากคัดเลือกข้อมูลไม่ไหวก็บีบเค้นทุกอย่างออกมาให้หมดเลยก็ได้เมื่อคังเอโร่พูดจบแล้วเหล่าสมาชิกก็ได้เริ่มเข้าไปแนบชิดติดตัวของกลุ่มคนที่เป็นสื่อกลางท่ามกลางเสียงกรีดร้องการกำหนดสมาธิขั้นที่หนึ่งก็ได้เริ่มขึ้นคังเอโร่เริ่มท่องคาถาถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งความมืดมิดอันไกลโพ้นเอ๋ยโปรดมอบพลังที่มากยิ่งกว่านี้ให้แก่ข้าด้วยเถิดพระเจ้าสีดำสนิทจากอีกฟากฝั่งของจักรวาลเอ๋ยจงทำความปรารถนาของข้าให้เป็นจริงด้วยเถิดตัวจางโรเดระที่เริ่มขยับด้วยความเจ็บปวดเบื้องหลังของเขาคังเอโร่ก็ได้เริ่มแผ่ขยายเส้นผมสีดำสนิทของเขาออกมาเป็นวงรัศมีพร้อมกับท่องคาถาอย่างต่อเนื่องจงรู้สึกถึงพระเจ้าสีดำสนิทจงเพ่งจิตวิญญาณทั้งหมดไปยังปลายเกศาสีดำสนิทก่อนที่ภาพจะเปิดให้เห็นเบนิโกที่อยู่ใบหน้าของเธอก็ได้มีเส้นผมสีดำสนิทค่อยๆแทรกทะลุออกมาหรือทิ่มเข้าไปที่หน้าของวาตารุเต็มไปหมดและแล้วสมาธิขั้นที่สองก็มาถึงจงรู้สึกถึงเบียวคุยะเคียวโกะเหล่าผู้เคราะห์ร้ายต่างร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดทางด้านอาจารย์ครูเดระก็เจ็บปวดไม่แพ้กันก่อนที่ตัวเขาจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าจนพบกับกลุ่มก้อนเซลล์ประสาทจำนวนมากที่เขาเคยเห็นก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็คือกลุ่มก้อนเซลล์ประสาทจากคุณยูกิโอะลูกชายแท้ๆของจันคุโรเดระนั่นเองท่ามกลางเสียงร้องคร่ำครวญของจันคุโรเดระสมาธิขั้นที่3ก็มาถึงตัวเบนิโกะก็กำลังเพ่นจิตสมาธิทั้งหมดของเธอไปที่ตัววาตารุแต่ในช่วงพริบตานั้นตัววาตารุก็ได้ตัดสินใจฮึดสู้และกระชากหน้าของตนเองหลุดออกมาจากเส้นผมสีดำสนิทของเบนิโกะได้สำเร็จตัวเขารีบลุกและกระโดดไปหาตัวคังเอโร่หวังที่จะหยุดการกระทำอันโหดร้ายของเขาแต่มันก็ดูจะสายเกินไปเพราะในขนาดนี้ตัวคังเอโร่ที่เข้าถึงสมาธิขั้นที่3ก็ได้ขยายตัวใหญ่ยักษ์จนน่าสะจดสยองอย่างมากแต่ไม่ทันที่วาตารุจะทำอะไรเบนิโกะก็ได้กระโดดเข้ามากอดและทับตัววาตารุเอาไว้ก่อนที่จะปล่อยเส้นผมจำนวนมากพร้อมกับบอกอีกว่าตัวเธอทนไม่ไหวแล้วเธอจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างของวาตารุออกมาซะเส้นผมสีดำสนิทจำนวนมากที่ทิ่มแทงเข้าไปที่หน้าของวาตารุนั้นมันก็ได้ดูดเอาความทรงจำทั้งหมดของวาตารุที่มีเกี่ยวกับเคียวโกะออกไปจนหมดและแล้วสมาธิขั้นที่4สมาธิสูงสุดก็มาถึงภูเขาไฟเซนโงคุก็ได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแรงระเบิดนั้นรุนแรงอย่างมากถึงขั้นปล่อยกลุ่มก้อนควันสีดำฟุ้งกระจายไปทั่วท้องฟ้าก่อนที่ภาพจะเผยให้เราได้เห็นว่าแท้จริงแล้วกลุ่มก้อนสีดำเหล่านั้นก็คือเส้นใยราวะแก้วสีดำสนิทตั้งหาเส้นใยราวะแก้วเหล่านั้นได้ล่วงหล่นลงมาปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่รวมถึงปกคลุมร่างกายของเหล่าสมาชิกและกลุ่มผู้ขอรายเอาไว้ก่อนที่จะห่อตัวรวมกันเป็นลักษณะรังไหมสีดำสนิท
ร่างใหม่เหล่านั้นขยายใหญ่ขึ้นเป็นทรงกลมเบื้องหน้าของอาจารย์ครัวเดราซึ่งทางด้านคาเงโรเองก็ถูกเส้นใยราวาแก้วสีดำสนิทตกลงมาปกคลุมเช่นกันก่อนที่อยู่ๆเสียงกรีดร้องอดครัวในร่างใหม่ก็ตามมาในภายหลังเสียงกรีดร้องนั้นไม่ใช่เสียงของคนที่โดนรักพาตัวมาแต่อย่างใดแต่กลับเป็นเสียงของพวกสาวกแทนที่กำลังกรีดร้องข้ามครวญอย่างทรมานตัวอาจารย์ครัวเดราเองก็คิดไม่ตกจริงว่าณตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นกำลังมองเห็นภาพหรือรู้สึกถึงอะไรกันแน่ไม่แน่ตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นอาจจะกำลังรู้สึกถึงความกว้างไกลของอีกฟากของจักรวาลก็เป็นได้ท่ามกลางหุบเขากว้างใหญ่เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดนั้นก็ได้เดินต่อไปสักพักและได้เงียบลงจนกระทั่งอยู่ๆร่างไม้สีดำสนิทเหล่านั้นก็เริ่มขยับและละลายออกมาเผยให้เห็นภาพที่น่าตกใจอย่างมากนั่นก็เพราะว่าภายในร่างไม้เหล่านั้นก็ได้ปรากฏร่างของเหล่าสาวกที่มีเส้นผมสีดำสนิทปกคลุมอยู่บนหัวก่อนที่พวกเขาจะเริ่มหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับร่างผู้เคราะห์ร้ายที่โดนลักพาตัวมานั้นร่างของพวกเขาถูกละลายจนเหลือให้เห็นเพียงแค่กระดูกก็เท่านั้นท่ามกลางเสียงหัวเราะนั้นดูเหมือนกับว่าจะมีแค่เพียงเบนิโกะคนเดียวที่ดูมีอาการไม่พอใจกับอะไรสักอย่างตัวเธอนั้นพยายามค้ำหาตัววัตรุเบื้องหน้าของเธอแต่ก็กลับพบว่าอยู่ๆตอนนี้ตัวของวัตรุนั้นก็ได้หายไปจนหมดและเมื่อเห็นเช่นนั้นตัวเบนิโกะก็รู้สึกโกรธอย่างมากก่อนที่เธอจะบ่นถึงตัวเคียวโกะและตะโกนลั่นหุบเขาถึงเหตุผลแท้จริงที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาไม่สามารถหาตัวเคียวโกะได้สักทีนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเบียวคุยะเคียวโกะนั้นเธอไม่ได้อยู่ในโลกนี้นั่นเองภาพตัดไปหน้าที่แห่งหนึ่งตอนนี้วัตรุก็ได้มาโผล่อยู่ที่กลางหุบเขาแห่งหนึ่งพอตัวเขาสังเกตดีๆก็พบว่าที่เขายืนอยู่นั้นมันก็คือเนินเขาเซ็งงูคุนั่นเองแต่ก็มีเรื่องแปลกอยู่เพราะวัตรุไม่เห็นควันของภูเขาไฟเซ็งงูคุที่เพิ่งปะทุเมื่อตะกี้นี้แม้แต่น้อยแต่ทันใดนั้นตัวเขาก็ต้องตกใจกับภาพเบื้องหน้าซึ่งนั่นก็คือภาพของผู้หญิงสาวผมสีทองสง่าคนหนึ่งที่วัตรุรู้จักเป็นอย่างดีวัตรุไม่รีรอที่จะเรียกหาเธอคนนั้นก่อนที่เธอคนนั้นจะค่อยๆหันหลังกลับมาเผยให้เห็นว่าเธอคนนี้ก็คือเบียคุยะเคียวโกะจริงๆในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกันอีกครั้งโปรดติดตามตอนต่อไป